ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเพชรสิริโชคนะครับนักชกวัย20ปีจากศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับมีเบญเกียรติสุริศเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเรียนอยู่ที่พาณิชยาการราชดำเนินครับมีครูเต้ยท่ามอแล้วครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติสุริศครับส่วนทางด้านของเพชรจ้องจอมหรือว่าก้องมงคลนะครับ20ปีจากกลับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับมีบอลมหาชัยแล้วก็อาจารย์ปู่บุญล้อมมหาชัยครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยววังพรมครับที่วัดไร่ขิง18นะครับนี่คือประวัติของทั้งคู่ครับฟอร์มนี่ค่อนข้างจะแตกต่างเลยนะครับทางด้านของมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นี่ฟอร์มดีครับล่าสุดก็พลิกเอาชนะน็อกยอดอัศวินแอดสันปะตองมาครับซึ่งตัวเองโดนนับก่อนด้วยนะครับแล้วก็กลับมาชนะน็อกได้ส่วนเพชรช่องจอม3ไฟหลังนี่แพ้รวดเลยนะครับแพ้น็อกยก3เพชรท่าจีนสิทธิ์กำนันหนึ่งแล้วก็มาแพ้คะแนนรุ่งดาวีอัจฉริยประดิษฐ์แล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนสตางค์ทองช5พยัคฆ์วันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือไม่ได้คนที่จะให้คำตอบครับก็คือมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์ยกแรกนะครับซ้ายแดงมะเฟืองน้ำเงินเพชรช่องจอมมะเฟืองอยู่แล้วนะคือมะเฟืองซ้ายอย่างเดียวเลยมะเฟืองวรพลนะในอดีตเนี่ยโป้งจอดโป้งจอดโป้งจอดอย่างเดียวอ่ะซ้ายกับขวานะครับซ้ายกับขวาครับมาจากสุรินทร์เหมือนกันนะครับดาร์บี้แมตช์เมืองสุรินทร์เลยครับดาร์บี้แมตช์เมืองสุรินทร์ครับ660เซนติเมตรเท่ากันเลยครับอ่ะอยากกับพี่ตาเรียนท่านผู้ชมไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าอยากกับพี่ตาครับเพราะว่าหนักแรงอยู่กับกางเกงสีแดงครับอ้าวเตะขวาไปขวาโต้ครับเด็กบ้านเดียวกันสูงเท่ากันลำหักลำโค่นคอกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหนาส่วนสูงติดตามดูนะครับแฟนมวยครับซ้ายเจอขวาครับคนละกาดคนละทางนะครับหมัดซ้ายมาครับมะเฟืองอ้าวน็อกไม่น็อกนะครับซ้ายแดงมะเฟืองน้ำเงินเพชรช่องจอมแล้วก็แตกเข็มละ500บาทนะครับอันตาซินนะครับต้องขอบคุณในห้างวีนายวีราผู้ชงด้วยคุณสวรรณามบุญคุณศักดิ์ครับใกล้ๆครับรางเวทีครับสุรินทร์ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับคำขวัญประจำจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์ทินช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมนะครับงามพร้อมวัฒนธรรมนี่คือคำขวัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับถือว่าเป็นพ่อพระเลยนะครับในวงการมวยที่จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับท่านสสปกรณ์มุ่งเจริญพรครับจัดมวยประจำครับให้ได้ดูกันฟรีครับสร้างเยาวชนต้นกล้ามวยไทยขึ้นมาครับพยายามจะตัดล่างแต่ว่าดักศอกขวาเอาไว้นะครับเพชรช่องจอมกาดอย่าตกนะเพชรช่องจอมมาเผื่อซ้ายนะครับกรรมการชัดชัยสอทาเอาเร่งต่อยนี่แหละครับที่นี่คือไม่มี1ไม่มี2มีอย่างเดียวนะครับชนะคือชนะแพ้ก็คือแพ้หมดยกก่อนคุณเพิ่มเติมกับยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์รวมไปถึงบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดนะครับผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามครับขวาต้องเตะนะครับเพชรจ้องจอมอ้าวซ้ายไปมะเฟืองซ้ายไปเอ้ามาแล้วโหลงเลยอ่ะนับแล้วครับชัดชัยสอนทาครับนับแล้วครับเนี่ยครับอย่างที่เรียนไปครับว่าอยากกับพิตานะครับโดนไป1นับแล้วครับทางด้านของมะเฟืองครับโอ้โหนี่ครับหนักแรกหนักครับไปเผลอไปพลาดก่อนครับมะเฟืองครับโอ้โหเชื่อขนมกินได้ทั้งคู่แหละครับพลังกำปั้นครับทางด้านของเพชรช่องจอมมี3ไฟหลังแพ้รวดนะครับต้องการแจ้งเกิดครับอ้าวศอกขวาแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าล่าสุดของเจ้ามะเฟืองเนี่ยโดนนับไปก่อนแล้วก็กลับมาชนะน็อกนะครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับนั่นแหละครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้เส้นทางยังอีกยาวไกลครับมวยไทยมั่นใจได้แต่อย่าย่ามใจนะครับบนเวทีครับหมัดขวามาอีกแล้วครับทางด้านของเพชรช่องจอมหรือว่าก้องมงคลครับแดงนี่คือมะเฟืองหรือว่าเพชรสิริโชคนะครับใกล้ๆครับไม่กล้าที่จะปรีพรามแล้วเหมือนกันนะครับทางด้านของมะเฟืองอ้าวมาดูนะครับโดนไปหนึ่งนับแล้วอ่ะซ้ายกับขวานะครับเพชรช่องจอมเอ้าขวาไปมะเฟืองซ้ายยังติดอยู่ขยับเข้าไปครับพยายามจะเอาคืนครับนี่ครับมันเป็นไปได้หมดครับแฟนมวยครับครั้งที่แล้วนี่ก็เจอกับ
ยอดอัศวินแอสสันป่าตองนะครับโดนนับไปก่อนครับมาเฟืองแล้วก็กลับมาชนะน็อกครับโอ้โหเตะขวาคืนเพราะฉะนั้นนี่เขาย่อมมีความหวังครับในพยายามจะงัดศอกขวาครับกรรมการเรียกออกมาครับมาครั้งเวทีครับเนี่ยครับทางด้านของเพชรจ้องจอมกับผิดหวังมาหลายครั้งแล้วครับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครับจอหน้าตู้ครับหน่วย93บอลมาชัยครับไม่ได้อยู่ในสนามแต่ว่าลุ้นเชียร์อยู่หน้าจอทีวีนะครับนักชกในสังกัดนะครับวัดไร่ขิงซอย18นั่นแหละครับค่ายมวยววังพรมตั้งอยู่ที่นั่นครับขยับมาเรื่อยนะครับมาเฟืองซ้ายอย่าโดนอย่าโดนอีกนะอย่าโดนอีกนะเอ้านี่ไหนท่านชัดชัยแยกไหมยังไม่แยกเอาทำได้ทำไปยังไม่แยกเอ้านี่ครับบอกเลยนะครับว่ามวยโดนนับแต่ก็ยังคงตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนคืนเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรช่องจอมครับกรรมการชัดชัยสอนทาครับแยกออกมาครับเดินต่อนะครับมาเฟืองเอาละครับใกล้ๆกลางเวทีครับมาเฟืองครับหมดยกครับพักแป๊บนึงครับเครื่องดื่มตราหมีคอมมานโดมีกรดอะมิโนไลซีนทอรินวิตามิน B6 B12 ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับมาดูบนเวทีนี้ครับวันนี้ไอเฮิร์บนี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่วางไปทั่วประเทศไปต่างประเทศดูนะครับไอเฮิร์บนะครับครึ่งทางยกที่3ต้องตามกันต่อครับน่าสนใจแล้วครับนะครับแข้งซ้ายนำเข้าไปครับปัดซ้ายทางด้านของเนี่ยครับเพชรจ้องจอมครับแข้งขวาคืนมาครับซ้ายกับขวาอยู่แล้วนะครับซ้ายกับขวาครับวงในใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับที่ผ่านมาผิดหวังมาหลายไฟครับวันนี้ต้องการแจ้งเกิดผู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาแล้วครับทางด้านของเพชรจ้องจอมแต่ว่าเส้นทางยังอีกเยอะเลยครับขยับนะครับเตะซ้ายครับขวาครับเพชรจ้องจอมถีบขวาเอาไว้ครับมะเฟืองจำเป็นต้องลุยครับเกียร์หลังไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ครับศอกซ้ายครับแม่เคยทำได้แล้วครับจะทำได้อีกไหมครับตีเข่าขวาครับเพชรจ้องจอมเข่าซ้ายครับแล้วก็ปิดมาตีซ้ายทีนึงนี่นะครับมีลูกนับขาอยู่ด้วยนะครับอ้าวมะเฟืองต้องไล่ต้องเร่งแล้วซ้ายนะครับขอให้แม่นๆหน่อยโดนขวาอีกทีนึงขวา2ดอกแล้วซ้ายไปติดเนี่ยครับแข้งซ้ายมาซ้ายศอกซ้ายใส่เข้าไปถึงแม้ว่าทางด้านของเพชรจอมจะได้น็อกนะครับแต่ว่าบรรยากาศครับบรรยากาศต้องบอกว่าตื่นเต้นเร้าใจทุกช็อตเลยครับโดนแข้งซ้ายโดนหมัดซ้ายครับอ้าวเอาละครับเกี่ยวได้ดันเททิ้งลงไปตื่นเต้นครับแฟนมวยครับโอ้ได้นับก็จริงนะครับแต่ไม่แน่นอนครับยังเดินเข้าหานะครับมะเฟืองเตะซ้ายครับมะเฟืองเพชรช่องจอมต้องโต้นะครับต้องโต้ต้องเถียงครับซ้ายปลายเท้าครับก็พยายามตีหัวเข้าบ้านแล้วนะครับอ้าวขวาครับขวาแล้วก็ล็อกรัดใครตีใครก่อนครับใครตีใครก่อนเสียบซ้ายไปครับเพชรช่องจอมมาเฟืองเอายังไงดีตีขวาคืนทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาบนเวทีชัดชัยสอนทานะครับเดินต่อครับทางด้านของมาเฟืองแต่ว่าเนี่ยครับรออยู่แล้วนะครับจังหวะ2แล้วครับจังหวะ2ครับทางด้านของเพชรช่องจอมครับตั้งแขนไว้อุ้ยศอกซ้ายอันตรายเสียวไส้นะครับเข้าขวาต้องบอกว่าต้องดิ้นแหละครับทางด้านของมะเฟืองครับดิ้นสุดๆแม่จังหวะสุดท้ายครับจังหวะนี้ช็อตนี้ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับแม่จังหวะสุดท้ายนี่เป็นความโชคดีของเพชรช่องจอมตลอดเลยครับโอ้ถ้าเกิดพลิกไปอีกฝั่งนึงนี่โอ้โหวุ่นวายน่าดูครับแต่ก็ยังไม่ละความพยายามครับเดินสาดแข้งซ้ายครับมะเฟืองเพชรช่องจอมถีบขวาไว้เตะขวายัดเข้ามาแทงซ้ายครับแม่จะตัวแข็งเหมือนกันครับมาเฟืองครับเจอเข่าซ้ายครับเอาละครับรับบทหนักแล้วครับขวาอีกทีหนึ่งยังต้องลุ้นเชียร์ต่อครับแอนตาซินแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวรวมไปถึงทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารนี่นะครับผู้คนไทยมาตลอดเลยทีเดียวนะครับในเรื่องมวยไทยแล้วต้องนึกถึงเลยนะฮะวินัยเวราผู้ชมด้วยสุวรรณาบุญคุณศักดิ์นะครับในนามของไทยนักคอมพิวเตอร์จำกัดแอนตาซินทิฟฟี่ออกหมัดไปโอ้โหน้ำเงินเพชรช่องจอมชกง่ายเลยนะครับเพราะว่าได้นับด้วยแล้วก็แข้งดีด้วยนะครับยังต้องลุ้นต้องเชียร์กันต่อนะครับมะเฟืองยังไม่ลดละความพยายามครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะแหละครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดนะครับขยับครับเตะซ้ายครับ
ขวาขึ้นมาครับเชิดจอมจอมหมัดซ้ายของมาเฟืองครับขวางเอาไว้ขวางเอาไว้งัดศอกครับยังอันตรายอยู่ครับล็อกรัดเอาไว้แล้วก็ตั้งกำแพงขวางครับเพชรช่องจอมนั่นแหละครับมาเฟืองครับออกอาวุธได้นี่ต้องบอกว่าแฟนมวยนี่หัวใจแทบจะหล่นไปอยู่ตาตุ่มนะครับเวลานั้นได้หลังครับอยากทำอะไรต้องรีบนะครับยังมีเวลาครับทางด้านของมาเฟืองแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายนะครับในขณะที่ทางด้านของเพชรช่องจอมครับนั่นแหละครับรอจังหวะ2อยู่แล้วครับวงในคว้าคอล็อกแขนเอาไว้อีกครั้งครับใช้แขนขวาล็อกไว้เลยครับปิดช่องไฟครับไม่ให้ทางด้านของมาเฟืองต่อยหมัดได้มวยหมัดนี่ต่อยไม่ออกแล้วก็พอยก4ยก5นี่มันก็จะหนักหรือเปล่าเอ้ามาดูนะครับแพ้ดีนี่ปักบัตรฟ้าสายทวีชัยจากอุบลไม่ต้องห่วงเลยซ้ายคอนตอกสิโดนเหวี่ยงล้มอีกแล้วลุกขึ้นมาครับเดินต่อครับไม่ลดละความพยายามครับดาบีไฟสุรินครับถีบขวาไว้ครับเพชรช่องจอมครับถีบขวาไว้ครับนี่ครับติดเบรกด้วยการถีบครับอยู่ห่างๆยังห่วงๆนะครับเอาบัตรซ้ายของมาเฟืองครับเข้าไปจับเอาไว้แม่หลงเหลี่ยมไปเลยครับทางด้านของมาเฟืองนั่นแหละครับเด้งเตียวท่านะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับแต่ว่าเน้นท่าทางเลยครับทางด้านของเพชรจ้องจอมครับละเอียดมากนะครับวันนี้ละเอียดมากครับหลังจากที่ได้นับ8เอาละครับเดินต่อครับมาเฟืองโอ้ยเจอศอกซ้ายครับดีไว้ครับวนออกทางซ้ายวงในโอ้โหเนี่ยครับแล้วพลิกออกมาทางด้านหลังเลยครับบนเวทีครับชัดชัยสอนท่าแยกอีกครั้งหนึ่งครับหลายยกแล้วนะครับฝ่ายแดงมาเฟืองน้ำเงินเพชรช่องจอมแม่มวยไทยพอถูกนับไปแล้วเนี่ยอะไรทุกอย่างมันก็โอ้อย่านะอย่านะอย่านะอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นเอาว่าโตว่าโตเอาละครับเนี่ยครับเป็นไปได้หมดฝ่ายครับโอ้โหโอ้เนี่ยครับผีจับยัดครับหมัดผีจับยัดกรรมการนับ8คืนครับเดินแกว่งยืนแกว่งเลยครับรอดไม่รอดครับเพชรช่องจอมหมัดซ้ายขวางหมัดซ้ายไม่ถึงครับโอ้โหทุกอย่างเป็นไปได้ครับหมัดซ้ายครับแทงเข่าซ้ายเอาไว้หมดยกที่4ครับยก5สำคัญเลยครับคือถ้าเกิดอยู่เฉยๆแช่ๆเอาไว้นี่สลบอย่างเดียวครับต้องแต่งตัวครับแฟนมวยเอ้ายกที่5ยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์ในเปลี่ยนแล้วนะเป็นในด้านของเจ้าเพชรช่องจอมเดินเข้าหาเอ้าเอาล่ะครับน้ำกระจายครับตีข่าวตีข่าวครับตีข่าวขวาครับตีข่าวซ้ายตีข่าวขวาครับโอ้ยเอ้าโอ้ปั่นป่วนอีกแล้วนะครับยืนตัวแข็งให้เพชรช่องจอมตีข่าวครับมาเฟืองบนเวทีออกไปครับออกได้ออกไปครับออกได้ออกไปครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะว่าโกรธกันมาครับออกไปเลยครับโยนความกดดันทั้งหมดทั้งที่ทั้งมวลให้กรรมการครับให้กรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปยัดเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหบรรยากาศในสนามตอนนี้ต้องบอกว่าระทึกเลยครับโจมตีเลยนะครับน้ำเงินเพชรช่องจอมโดนนับยก4แต่ได้ยก2เอ้าเพชรช่องจอมไล่เอ้ามองพี่เลี้ยงทำไมเอาพี่เลี้ยงไม่ให้เข้าแล้วอ่ะเอาล่ะครับพี่เลี้ยงไม่ให้เข้าครับโอ้โหจะว่าไปแล้วนะคือเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงละเดี๋ยวรอดูการให้คะแนนของกรรมการแล้วกันครับแต่ตอนนี้เป็นทางด้านของมาเฟืองนะครับขยับเข้าหาครับเตะซ้ายครับดูเหมือนมวยคู่นี้เดินแล้วทำดีฮะเดินแล้วทำได้ครับดูฮะเป็นฝ่ายเดินบ้างครับขยับขยับเข้าไปครับเอารวบละเทไหมเอาตีเข่าครับตีเข่าซ้ายครับพลิกมาโอ้แล้วก็โดนอัดเข่าขวาต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับสุดจริงๆครับถึงตรงนี้เนี่ยครับถึงว่าจะยืนกันคนละฝากฝั่งแล้วครับตั้งเข่าหรือเปล่าครับเอาละครับยังไม่ยอมครับทางด้านของมะเฟืองได้นับในยกที่ผ่านมาค่อยๆขยับเข้าหาครับค่อยๆขยับเข้าหาครับเวลายังมีให้กับทั้งคู่เลยครับอีก1นาทีครับอ้าวแข้งซ้ายครับเพชรจ้องจอมเตะหลุดครับอ้าวได้แข้งขวาครับคืนได้แข้งซ้ายครับโอ้นก2นี่แดงโดนนับยก4แดงน้ำเงินโดนนับนะครับอ้าว3เป็นยังไงครับ1นี่10แน่ครับแล้วยก5เป็นยังไงฮะนี่ไม่รู้จะออกคะแนนยังไงนะครับเวลานี้อ้าวแต่เวลานี้แฟนหมัดมวยเนี่ยนะที่ดูเนี่ยนะไม่อยากให้เสมอเอ้าเต้นเร้าใจจริงๆนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้ครับก็ยกเครดิตให้กับทีมงานแล้วครับ
ยกเครดิตให้กับทีมงานครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหสุดๆเหมือนกันนะครับหิดเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟครับเอาละครับยืนกันคนละฝากฟังแล้วครับนาทีนี้ครับคนที่กดดันที่สุดน่าจะเป็นกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับวรชัยพุทธซ้อนธานินทร์ภูมิผิวแล้วก็พงศักดิ์แป้นลำม่อมครับหลักเกณฑ์มีนะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะชูไปทางไหนครับที่แน่ๆนี่หน้าที่นี่สมบูรณ์แบบเลยนะครับทั้งแดงทั้งน้ำเงินครับโอ้เลือดสุรินทร์ครับเลือดสุรินทร์ของแท้แหละครับต่อยกันสุดๆเลยทีเดียวนะครับคนละนับด้วยแต่ไม่รู้ว่ากรรมการจะออกยังไงนะครับอัดฉีดหลักแสนทั้งคู่ด้วยนะโอ้ทั้งคู่เลยอ่ะนะครับครบตบจีตนะครับให้คะแนน3ท่านนะครับวรชัยพุทธซ้อนธานินทร์ภูมิผิวแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็ไปไหนครับไปที่น้ำเงินนะครับเพชรช่องจอมบอลมหาชัยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์ไปได้อย่างสนุกตื่นเต้นเร้าใจครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับกลับมาแจ้งเกิดได้แล้วนะครับแล้วก็บนเวทีครับมีรางวัลพิเศษมอบให้เลยครับสำหรับผู้ชนะครับก็รับจากบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด